สวัสดีครับ Story Room ฮีล็อกบอกเล่า EP ที่5นะครับวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องไมค์ติดหัวกล้องกันบ้างเรียกกันง่ายๆว่าไมค์ช็อตกันละกันนะครับซึ่งไมค์ช็อตกันเนี่ยตอนนี้ออกมาหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อเลยนะครับเนื่องจากว่าเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของผู้ใช้งานแต่ละคนนะครับซึ่งแต่ละแบรนด์แต่ละรุ่นเนี่ยก็ออกมาตั้งแต่ราคาเริ่มต้นราคาถูกนะครับไม่แพงแล้วก็ไปจนถึงราคาสำหรับโปรเฟชชั่นแนลนะครับทำเกี่ยวกับอาชีพได้เลยนะครับวันนี้จะมาดูไมค์ติดหัวกล้องตัวหนึ่งก็คือไมค์ของ DT D4 Duo นะครับไมค์ช็อตการ์ดตัวนี้มีจำหน่ายแล้วในประเทศไทยนะครับยังไงลองเซิร์ชดูได้ใน DT Thailand ก็ได้นะครับไมค์ช็อตการ์ดตัวนี้นะครับเป็นไมค์ติดหัวกล้องแบบรับ2ทิศทางนะครับชื่อรุ่นว่า D4 Duo Duo ก็คือมีภาครับเสียงด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังแคปซูลภาครับเสียงเนี่ยต่างกันนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยเนื่องจากว่าด้านหน้าเรียกด้านหน้าละกันด้านหน้าตรงนี้เนี่ยต้องการรับเสียงที่มาจากด้านไกลหน่อยนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยจะรับเสียงจากคนที่อยู่หลังกล้องเป็นหลักนะครับเวลาถือเราก็ถืออย่างนี้ก็จะแคปซูลก็จะเล็กลงนะครับแล้วก็จะมีตัวสวิตช์ผลักให้เป็นรับเสียง2ข้างนะครับหรือว่ารับเสียงด้านหน้าด้านเดียวนะครับและที่สำคัญไมค์DT D4 Duo ตัวนี้เนี่ยก็จะมีภาครับเสียงเป็นแบบ input ให้อีก1ช่องทางนะครับอีก1พอร์ตละกันก็คือถ้าเกิดว่าต้องการจะติดสายลาวาเลียหนีบเสื้อนะครับก็มาติดที่ช่อง input อันนี้ได้แต่ว่าไม่ค่อยถนัดแล้วก็ดูลุ่มล่ามนะครับแต่ก็ทำมาให้รองรับนะครับรองรับซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นไมค์ลาวาเลียก็ได้นะครับช่องนี้ input ก็ใช้ติดเป็นประเภทสายไวเลสไร้สายก็ได้นะครับทำให้ลักษณะการรับเสียงเนี่ยหลากหลายช่องทางนะครับแต่ว่าเรื่องของการนำไปใช้เนี่ยเดี๋ยวต้องดูดีๆนะครับเดี๋ยวจะคุยกันต่อไปนะครับคราวนี้มาดูลักษณะตัวมันก่อนนะครับก็ลักษณะเนี่ยคือแบบค่อนข้างแข็งแรงนะครับแข็งแรงแล้วก็ตัวไมค์เนี่ยมีขนาดใหญ่เหมือนกันครับนี่คือมือผมนะครับนี่คือมือเนี่ยคือแทบจะเต็มไม้เต็มมือเลยแต่ว่า DT ก็ออกตัวเล็กมาอีกอันนึงเดี๋ยวไว้ค่อยคุยกันนะอีกรุ่นหนึ่งคราวนี้ลองมาใส่ดูกับกล้อง mirrorless ตัวเล็กๆก็คือตัวกล้องตัวนี้ M50 Mark II นะครับก็ใส่เข้าไปแล้วก็ใส่ขันอะไรเนี่ยแน่นหนาครับทำมาดีเลยแล้วก็เป็นช่องเสียบใหม่ปุ๊บหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับไมค์ช็อตกันปกติถ้ามีช็อคเมาส์เนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีโยกอย่างนี้ใช่ไหมครับมีโยกงี้เวลาติดนะครับให้หาสายเนี่ยแล้วก็หนีบไว้กับตัวล็อกจะมีให้ทุกรุ่นนะครับลองสังเกตดูจะมีช่องใหญ่เนี่ยช่องใหญ่ก็เหน็บเข้าไปมันจะทำให้สายเนี่ยดูเข้มแข็งครับชื่อช็อคเมาส์เนี่ยไม่โยกมากครับมันจะล็อกพอดีนะมันจะมีการกดลงนิดนึงเห็นนะมีการกดลงนิดนึงเพื่อว่าเวลาต้องการจะถือคนเดียวเนี่ยมันจะโฟกัสเสียงให้ลงมานะมันจะโฟกัสเสียงให้ลงมาเห็นไหมมันจะมีกดต่ำลงไปนิดหนึ่งนะครับคราวนี้ดูขนาดนะครับดูขนาดให้ดูขนาดก็มีขนาดนะครับมีขนาดเหมือนกันไม่เล็กจิ๋วนะถ้าเล็กจิ๋วเนี่ยจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นรับเสียง2ทางอ่ะมันก็เลยแคปซูลมันก็ค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ไม่ได้มีแค่นี้นะครับนอกจากจะมีตัวไมค์แล้วเนี่ยก็ยังมีDead Cat มาให้ด้วย2อันนะครับสังเกตว่าอันนึงใหญ่กับอันนึงเล็กเนี่ยอันใหญ่จะอยู่ด้านหน้านะครับอยู่ด้านหน้าก็ลองประกอบดูนะครับลองประกอบดูซึ่งการใช้ Dead Cat เนี่ยก็ไม่จำเป็นเสมอไปที่จะต้องใส่นะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้มีลมเลยมากเนี่ยเราก็ไม่ต้องใส่แต่ถ้าเกิดว่ามีลมเยอะเนี่ยเราก็ใส่นะครับมันจะได้กันลมโอ้พอใส่ไปแล้วเนี่ยมีขนาดค่อนข้างใหญ่เลยนะครับคนตื่นตูมแน่ๆนะตื่นตูมแน่ๆมันเล่นแน่ๆเลยคือปกติถ้าเป็นไมค์ช็อตกันอันเดียวใส่คนๆเดียวมันก็มีอยู่แล้วนะครับอันนี้ดูสิให้ดูนะครับมันก็มีขนาดที่ค่อนข้างแบบเล็กเกะระกะหน่อยนึงนะครับเกะกะหน่อยนึงไม่ค่อยถนัดเพราะฉะนั้นเวลาใช้เนี่ยถ้าไม่มีลมโกรกเยอะเนี่ยเอาออกไปเลยครับเอาออกไปเลยเอาออกไปก่อนเลยเพียงแค่นี้เนี่ยก็กระโตกกระตากแล้วนะแค่นี้ก็กระโตกกระตากแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวลองมาฟังเสียงสดๆกันนะครับจากตัวไมค์ของ D4 Duo จาก DT แล้วก็
ใช้ Canon M50 Mark II ในการทำให้ดูนะครับให้ไปดูอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับไปยาวๆเลยครับก็คือต่อสาย HDMI ให้ดูกันเลยนะครับจะได้ยินกันไปด้วยนะครับราคาไม่แน่ใจนะครับลองไปอัปเดตดูในเพจต่างๆกันดูนะครับเพจต่างๆกันดูโอเคนะเดี๋ยวเราเปิดกล้องกันจึ๊บโอเคนะเดี๋ยวมิวไมค์นะครับแล้วก็จะใช้ไมค์จากตัวนี้นะครับใช้ไมค์จากตัวนี้นะครับมาโอเคครับตอนนี้น่าจะใช้เป็นเสียงจาก D4 Duo นะครับคือตัวนี้นะครับคือตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้เสียงจากไมค์ไมค์ช็อตกันครับตอนนี้ไม่ได้ใช้ไมค์ใดๆเลยก็จะเป็นลักษณะเสียงแบบนี้นะครับแบบนี้ตอนนี้ใช้เป็นแบบรับเสียงด้านหน้านะครับรับเสียงด้านหน้าทำให้เสียงปกตินะครับแต่ว่าการทดสอบในห้องแบบนี้เนี่ยในพื้นที่ในห้องแบบนี้เนี่ยการใช้ไมค์ช็อตกันจะไม่ค่อยรีดประสิทธิภาพมาสักเท่าไหร่นะครับมันทำให้เสียงมันจะดูก้องๆบวมๆประหลาดๆเพราะฉะนั้นไมค์ช็อตกันเนี่ยแนะนำให้ไปใช้นอกบ้านครับนอกอาคารถนนหรือว่าทั่วๆไปเนี่ยเสียงจะค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีเดี๋ยวลองดูไมค์ด้านหลังครับอันนี้ก็คือเสียงจากไมค์ด้านหลังครับแต่ว่ายังไม่ได้สวิตช์นะครับคือพูดอยู่หลังกล้องครับพูดอยู่หลังกล้องยังไม่ได้สวิตช์ให้มันเป็นตัวแคปซูลด้านหลังครับเดี๋ยวลองสวิตช์มาด้านหลังนะครับมันจะมีเสียงปึกหน่อยนะคือถ้าเกิดว่าใช้งานอยู่แล้วไม่ซีเรียสเนี่ยเราผลักเนี่ยมันจะมีเสียงสวิตช์มาผลักตอนนี้คือเสียงจากตัวนี้เนี่ยเสียงจากตัวนี้เลยนะครับเนี่ยเสียงจากแคปซูลด้านหลังครับทำให้ได้ยินเสียงคนที่ถือเวลาเราถ่ายเนี่ยเราจะถ่ายแบบนี้นะครับถือถ่ายแบบนี้คนที่อยู่หลังกล้องเนี่ยก็จะพูดเข้าไมค์ตรงนี้ค่อนข้างได้ยินชัดเทียบเท่ากับแคปซูลใหญ่ด้านหน้าเวลาคนพูดด้านหน้าเนี่ยเนื้อเสียงจะใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าการใช้ไมค์ดูโอ2เสียงแบบนี้เนี่ยทำให้การจัดการไฟล์เสียงเนี่ยมันจะต้องแยกลายกันด้วยนะครับซึ่ง D4 Duo ตัวนี้เนี่ยก็แยกลายนะครับเป็นสเตอริโอซ้ายขวาแต่ถ้าเกิดว่าผลักเป็นด้านหน้านะครับผักเป็นด้านหน้าจะเป็นรับแค่สองข้างเป็นสเตอร์เหมือนกันนะครับคือด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นเสียงเหมือนด้านขวานะครับแต่ว่าจะต่างกันแค่เสียงเข้าซ้ายเสียงเข้าขวาอะไรเนี่ยอยู่ที่องศาในการรับเสียงเข้าไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราผักเป็นปุ๊บเป็นใช้ไมค์สองทางอย่างนี้นะครับใช้ไมค์สองทางแบบนี้เสียงเนี่ยจะแยกซ้ายขวานะครับแยกซ้ายขวาให้ดูจากตรงนี้ดูจากวอลลุ่มนะครับดูจากวอลลุ่มตรงไหนดีนี่ตรงนี้นะครับดูจากเวฟแปลว่าเสียงด้านหลังเนี่ยจะเป็นด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวผมลองรู้พูดใกล้ๆอยู่ด้านซ้ายนะครับอยู่ด้านซ้ายหรือด้านหน้าเนี่ยเสียงจะอยู่ด้านขวาอยู่ด้านขวานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเจ้าไมค์ช็อตกันแบบนี้เนี่ยแคปซูลมันอยู่ใกล้กันนะครับแคปซูลมันอยู่ใกล้กันมากเวลาพูดเวลาเนี่ยเสียงมันก็จะเข้าข้างหน้าข้างหลังมั่วซั่วไปหมดนะเพราะว่าแคปซูลเนี่ยมันเป็นคาร์ดิโอให้รับเสียงรอบด้านอยู่แล้วไม่ว่าจะพูดอย่างนี้หรือพูดอย่างนี้เสียงก็จะใกล้เคียงกันมากนะครับเสียงใกล้เคียงกันมากดังนั้นเวลาใช้เนี่ยก็ค่อนข้างเฉพาะด้านครับลองสังเกตว่าวิธีการเก็บเสียงเข้าไปเนี่ยมันเฉพาะด้านมากนะครับเดี๋ยวขอย้ายกลับไปไมค์เดิมก่อนนะโอเคเรากลับมาที่เหตุการณ์ปกตินะครับเหตุการณ์ปกติคราวนี้อยากให้ดูว่าลักษณะของการใช้งานรับเสียง2ทางแบบนี้เนี่ยมันแทบจะเฉพาะด้านมากๆคนที่อยู่ด้านหลังนะครับคนที่อยู่ด้านหลังจำเป็นที่จะต้องมีส่วนในคลิปถ้าเกิดว่าไม่มีส่วนเราจะติดเป็นดูโอทำไมใช่ไหมก็รับด้านหน้าอย่างเดียวก็ได้เพราะฉะนั้นคนที่จะใช้ไมค์ประเภทแบบนี้ได้เนี่ยก็คือตัวคนถ่ายเนี่ยจะต้องมีส่วนร่วมในคลิปนั้นด้วยก็คือพูดคุยแหละพูดง่ายๆก็คือถามตอบแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็รับด้านหน้าด้านนี้ก็รับด้านนี้ไปถ้าเกิดว่าเสียงอยู่
ระยะคนอยู่ห่างกันชัดเจนเนี่ยเสียงที่รับไปที่บันทึกไปเนี่ยก็จะค่อนข้างชัดเจนถึงแม้ว่าเสียงคนที่พูดด้านหลังเนี่ยอาจจะมีรั่วไปด้านหน้าบ้างแต่ก็น้อยนะครับคนที่พูดอยู่ด้านหน้าก็จะรั่วมาหลังก็น้อยเพราะฉะนั้นมันจะแยกเสียงค่อนข้างชัดเจนครับถ้าอยู่นอกบ้านนะถ้าอยู่นอกบ้านสมมติว่าไปถ่ายร้านอาหารถ่ายบล็อกถ่ายริมถนนอะไรพวกเนี้ยมันจะรู้เลยครับคือมันแยกเสียงสเตอริโอซ้ายขวาครับคราวนี้มีตัวอย่างให้ดูนะครับลองดูตรงนี้อยู่อันนี้คือ D4 Duo ที่นะครับที่ลองประกอบร่างกับตัวกล้องแบบ DSLR นะครับหรือว่า Mirrorless ที่เป็นตัวใหญ่ๆก็ได้นะครับก็จะพอดีนะครับเรียกว่าพอดีในเรื่องของ Sizing ทำให้การจับถือเนี่ยไม่เถอะทะนะครับต่างกับการใช้แบบนี้นะครับต่างกับการใช้แบบนี้อันนี้จะดูใหญ่นะครับดูใหญ่นะนี่เรียกว่าดูใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็น DSR ใหญ่ๆก็จะดูพอดีเหมาะ matching กันนะครับหรือเอาไปใช้เกี่ยวกับเลน normal นะครับ normal ก็คือตระกูลด้านหลังนะครับ2405นะครับในรูปที่ถ่ายเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่เก็บเสียงแอมเบียนนะครับแล้วก็เก็บเสียงคัดจากคนที่ถ่ายจากผู้กำกับจากครีเอทีฟว่าโอเคเทคนี้ใช้ได้เทคนี้ยังใช้ไม่ได้ขออีกทีนึงอะไรเงี้ยก็คือเก็บเสียงคนที่อยู่ใกล้กล้องจะไม่ใช่เก็บเสียงที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับที่อยู่ฝั่งคนหวังผลจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวเก็บเสียงที่อยู่ใกล้ในระดับ1ช่วงแขนนะครับเคยทำคลิปไปแล้วว่าการใช้ไมค์ช็อตกันเงี้ยให้หวังผลเนี่ยมันจะต้องอยู่ในระยะแค่1ช่วงแขนเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าไกลกว่า1ช่วงแขนเนี่ยเสียงมันจะเบาลงเพราะฉะนั้นมันจะใช้งานไม่ได้นะครับเรียกว่าใช้งานไม่ได้มันเก็บเสียงมาได้แต่มันใช้งานไม่ได้นะครับแต่ในรูปเนี่ยคือเก็บเสียงเพื่อเอาคนเนี่ยอย่างน้องๆกางเกงยีนเนี่ยก็จะเก็บเสียงมานะครับหรือว่าน้องตากล้องบอกว่าคัดใช้เทคนี้ยังไม่ได้เดี๋ยวขออีกเทคก็จะรู้แล้วว่าเทคนี้ยังใช้ไม่ได้คือเก็บเสียงอยู่รอบข้างนี่แหละนะครับหรืออีกแบบนึงนะครับนี่ชัดเจนเลยว่าไมช็อตการแบบนี้ไม่ควรมาติดในกล้องแบบเลนส์แบบเทเลนะครับตัวนี้เป็น70-200ใส่กับ Canon EOS RP ซึ่งการใช้งานแบบนี้เนี่ยแน่นอนเราไม่ได้ใช้เสียงจากคนที่เราถ่ายใช้70-200ถ่ายแน่ๆนะครับเนื่องจากว่าเสียงมันใช้ไม่ได้หรอกนะครับมันจะต้องใช้เสียงในระยะ1แขนแต่ว่าที่ติดเนี่ยก็คือต้องการเอาเสียงจากตากล้องเป็นคนสั่งเข้าไปในคลิปนะครับว่าคลิปนี้ไม่เอาเขาพูดใส่ไมค์ไปเลยคลิปนี้เนี่ยพูดใส่ไมค์ตรงนี้ไปเลยครับคลิปนี้ไม่เอาเพราะว่ายังเซตไม่สวยก็จบแล้วก็เปลี่ยนคลิปนะครับหรือคนที่อยู่ด้านหน้าข้างกล้องเนี้ยพูดใส่ไมค์อันนี้ใช้ตอนท้ายๆนะครับใช้ตอนท้ายๆของคลิปกับต้นคลิปตรงกลางยังใช้ไม่ได้เดี๋ยวถ่ายใหม่คนตัดต่อก็จะรู้นะครับว่าคลิปที่ถ่ายไปเนี่ยต้องการแบบไหนซึ่งพูดง่ายๆว่ามันก็แทนการจด TC จดโค้ดครับคนที่ทำงานเป็นประจำเนี่ยจะไม่ค่อยได้ดูถามโค้ดละก็คือดูจากภาพเลยนะครับว่าเขาเทคเขาสั่งมาเป็นยังไงนะครับน่ะเนี่ยแบบนี้เนี่ยครับก็ที่อยู่แมสดำเนี่ยก็เป็นคนพูดสั่งการเลยครับเทคนี้ดีอันนี้แคบใช้อันนี้นะครับกว้างใช้เทคก่อนหน้านี้อันนี้โอเคคือเป็นคนสั่งงานได้เลยนะครับง่ายๆหรือด้านหน้านะครับคนที่อยู่ด้านหน้าฝั่งนี้ก็พูดใส่เข้าไปในตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญวอลลุ่มก็อย่าลืมไปปรับที่บริเวณวอลลุ่มของกล้องด้วยให้อยู่ในวิวมิเตอร์ที่พอดีนะครับวันนี้ก็น่าจะแนะนำสั้นๆนะครับมาเล่าแชร์กันว่าตัวกล้องที่เป็นช็อตกันแบบนี้ตัวไมค์ที่ติดกับกล้องอย่างนี้นะครับลักษณะการใช้งานเนี่ยมันช่างแตกต่างกันโดยการใช้งานนะครับคนที่ท่องเที่ยวทั่วไปอะไรเงี้ยก็ไม่จำเป็นต้องใช้ภาครับเสียงแบบดูโอแบบนี้นะครับหรือคนที่เป็นคนที่ถือกล้องแล้วก็ต้องการพูดคุยอยู่ในคลิปตลอดเวลาแบบนี้กลับกลายเป็นตัวเหมาะนะครับคือไมค์รับเสียง2ด้านเงี้ยคือตัวเหมาะเลยเพราะฉะนั้นไมค์ช็อตกันหรือไมค์ติดหัวกล้องเนี่ยมันใช้งานเฉพาะด้านนะครับตัวถูกเนี่ยไม่ใช่ว่าจะดีหรือว่าจะแย่นะครับหรือว่าตัวที่แพงเลยเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะดีแย่ที่เราใช้ผิดประเภทก็มีนะครับซึ่งไมค์ดีตี้ตัวนี้เนี่ย
D4 Duo เนี่ยมันก็ทำออกมาเพื่อตอบสนองคนที่ต้องการคนที่ถ่ายเนี่ยเป็นครีเอเตอร์อยู่หนึ่งในนั้นด้วยนะครับเรียกว่าเป็นหนึ่งในผู้ผลิตคอนเทนต์ในคลิปด้วยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเนี่ยซึ่งผลิตออกมาให้ตอบโจทย์สำหรับคนที่เป็นหนึ่งในผู้ผลิตครีเอเตอร์คือคนที่ถ่ายเนี่ยนะครับก็มีคำถามหรือว่ามีข้อแลกเปลี่ยนอะไรเนี่ยคอมเมนต์กันมาได้ในใต้ YouTube นะครับโอเคครับวันนี้ไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ใน Story Room ต่อไปวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ